มาเข้าข่าวกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกนี้น่าสนใจมากดิฉันเนี่ยรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้มานานพอสมควรเพราะว่าทราบมาว่าสถานที่ที่เขาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นสถานที่เหมือนกับว่าทีมถ่ายทำเนี่ยเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เข้าไปถ่ายทำเสร็จแล้วก็ปิดให้เป็นเหมือนมรดกโลกแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปถ่ายทำอีกเลยเขาบอกว่าที่เกาะนี้นะครับชื่อว่าเกาะฮาชิมะนะฮะเป็นเกาะที่มีความลึกลับนะฮะก็มีการโหวตนะครับ10สถานที่นะฮะที่น่ากลัวที่สุดของโลกฮาชิมะนี่นะครับเป็นสถานที่น่ากลัวอันดับ2ของโลกอันดับ1ตอนแรกเนี่ยทีมงานที่เขาตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะฮะเขาจะไปที่มันน่ากลัวที่สุดของโลกแต่อันนี้มันน่ากลัวจริงมันมีพวกรังสีนิวเคลียร์มันยังตกค้างอยู่เขาก็เลยจะกลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยอะไรด้วยเขาเลยเลือกมาที่ฮาชิมะนี่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันค่ะเขาบอกว่าทางบริษัทนะคะ M39 จำกัดค่ะจัดงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์นะคะแนวไวซ่าท้าระทึกค่ะฮาจิมะโปรเจกต์นะคะไม่เชื่อต้องลบหลู่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการร่วมงานกันนะคะของโปรดิวเซอร์มือเก๋าเลยนะคะอย่างอังเคิลอดิเรกนะคะกำกับการแสดงโดยพุ่มกับป้อมปิยพันธ์ค่ะนี่โดยในงานเปิดตัวเนี่ยนะครับคุณปราโมทปาทานนี่ขึ้นมาร้องเพลงก่อนแล้วร้องได้เพราะมากเพลงนี้ผมดูแล้วมีโอกาสได้ดูแล้วก็ได้ฟัง MV เต็มๆนี่นะฮะโอ้โหปราโมทร้องได้ดีดีมากร้องได้ดีแล้วก็ทีมงานตัดภาพมาได้สวยงามมากนะครับโดยนักแสดงที่มากฝีมือนะฮะก็จะมีชาวญี่ปุ่นมาร่วมแสดงในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับมีคุณโชนะฮะโชนิชิโนะนะฮะคุณบุนโกะนะฮะแล้วก็จะเรียกว่ามีการบินตรงนะครับมาเพื่อโปรโมทนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไปถ่ายทำทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดครับพิธีกรในงานนี้ก็น้องพุทธฮะนี่น้องพุทธนี่เป็นรุ่นน้องผมเองน่ารักเนาะครับผมดูพี่มันดิฮะหน้าตาหล่อเลยอะแตกต่างจากพี่มากเลยอะขอบคุณ นี่โปรเจกต์นี้โอ้โหตื่นเต้นมากนี่ไงแต่ละคนคุณไม้นี่มาร่วมงานกันหมดเลยนะมาหมดสิคุณใช่เขาบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยฮาจิมะโปรเจกต์เนี่ยไม่เชื่อต้องลบหลู่นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายอย่างที่ดิฉันบอกก่อนที่จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตเนี่ยให้ยกกองถ่ายทั้งหมดเข้าไปถ่ายทำกันถึงบริเวณด้านในตัวอาคารเลยนะที่ตั้งอยู่บนเกาะฮาจิมะค่ะปัจจุบันนี้นะกลายเป็นเกาะร้างแล้วก็ถูกกล่าวขานไปทั่วโลกถึงตำนานความหลอนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะได้รับการเสนอชื่อยกย่องให้เป็นมรดกโลกต่อไปเขาก็คงจะไม่ได้ให้ใครเข้าไปคุณรู้ไหมว่าประวัติของเกาะฮาชิมะนี่นะครับเป็นเกาะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เป็นเกาะที่สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะครับแล้วก็ประวัติเขานี่นะฮะก็จะมีการทำเหมืองแร่ขุดแร่กันยุคนั้นเนี่ยนะฮะพลังงานที่เรียกว่าสำคัญมากนั่นคือถ่านหินไม่ว่าจะเป็นรถไฟเองหรือกระแสไฟเองต้องใช้ถ่านหินนะครับเขาก็เลยสำรวจมาตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีถ่านหินเยอะก็เลยสร้างเป็นเกาะแล้วก็เอาชาวเหมืองเนี่ยเข้าไปเอาคนงานไปทำงานไปขุดแร่ไปทำอะไรปรากฏว่าเหมืองมีเหมืองถล่มมีเกิดอาถงอาถรรพ์ขึ้นมาเขาบอกว่ามีการอพยพคน 6,000 กว่าคนในช่วงเวลาภายใน24ชั่วโมงอพยพออกหมดจากเกาะคุณ 6,000 คนออกใน24ชั่วโมงนี้ไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์มากเขายังปิดไว้เป็นความลับอยู่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาบอกไว้เลยนะครับบอกว่าจะให้ทีมงานที่มาถ่ายทำภาพยนตร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องถ่ายทำเฉพาะกลางวันกลางคืนไม่ได้ให้อยู่นะกลางคืนไม่ได้เพราะคุณต้องถ่ายให้จบไปตั้งแต่5โมงเย็นแล้วคุณยกกลับมาที่เกาะมาบนฝั่งนะฮะไม่ควรเจอเรื่องอาถรรพ์เพราะว่าทีมงานหลายคนและไปลองของแล้วเจอดีดิฉันฟังแค่คุณต้นเล่าก็ขนลุกแล้วค่ะคราวนี้ต้องไปสัมภาษณ์รวมละว่านักแสดงที่เขามีโอกาสได้ไปกันเนี่ยเจออาถรรพ์อะไรมาบ้างหรือเปล่าคะเหมือนการทำงานต่างประเทศนะคะก็ต้องมีอะไรติดขัดบ้างแต่ดีที่เราได้ความร่วมมือจากทางการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะคะทางนางาซากิก็ให้ความร่วมมือค่ะก็อาจจะมีในเรื่องของโลเคชั่นที่เราไปบนเกาะห้องน้ำก็อาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพวกตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเวลาที่เราไปถ่ายก็อาจจะมีการซุดโซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ความน่าสนใจของมันนะครับก็คือนักแสดงทั้ง5คนนะครับของเราก็น่ารักกันทุกคนครับแล้วก็เรื่องหนังเนี่ยเรื่องปรับของมันเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์แล้วก็คือว่าก็คือมันไม่ใช่แค่ผีอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการผจญภัยเรื่องของแฟนชิพมีเรื่องของความรักมาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ยังให้ดูมากเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากเจอผีไม่มีเลยค่ะไม่มีคือตัวบันเองไม่เห็นแต่ว่ามีรู้สึกได้นิดหน่อยเฉยๆยังไงก็
เหมือนกับว่ามีหายใจไม่ออกปกติแล้วคือปันเป็นคนที่แบบเวลาเจออะไรแปลกๆเนี้ยค่ะจะหายใจไม่ออกใช่แบบเป็นคนมีเซนส์ใช่มั้ยมีโลเคชั่นนึงคือที่โรงหนังอะค่ะปันรู้สึกว่ามันกินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหายใจแล้วก็เหมือนกับมีคนมาแย่งหายใจคือมันหายใจแล้วมันไม่ลงท้องมันไม่ทั่วท้องอะค่ะมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดพวกกันนี่คือถามว่าทำไมต้องเลือกเป็นอันดับ2ที่น่ากลัวทำไมไม่เลือกอันดับ1อ๋ออันดับ1กลัวไอ้กันดารภาพรังสีครับมันรู้สึกว่าจะเป็นของเชอร์โนบิลฮะแล้วคือเราเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวใครจะเป็นอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยรับผิดชอบไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไม่จบใช่ไหมคะตอนแรกฮะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเรื่องอันนี้กลัวใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่ามันใกล้ใกล้ประเทศบ้านเราด้วยฮะแล้วเรื่องเป็นเอเชียเราว่าน่าคนเอเชียแล้วก็คนประเทศไทยน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าครับแล้วฮาจิมะนี่มันตอบโจทย์เรายังไงอาชิมะตอบโจทย์ด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมมันใกล้กันมากอะแล้วก็เรื่องเรียกว่าความรักความอาทรความอะไรเงี้ยความห่วงหามันมีคล้ายๆกันนะฮะคือคนญี่ปุ่นกับคนไทยคล้ายกันมากครับถ้าเกิดไปเทียบกับฝรั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมันก็ไกลตัวขึ้นไปเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยให้คะแนนระดับความน่ากลัวของตัวเองเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับในหนังหรือว่าในอะไรในหนังครับในหนังใช่ไหมฮะในหนังผมว่าผมให้ประมาณนึงประมาณแบบเกินผมให้เกินครึ่งอ่ะแต่ว่าผมให้ความสนุกความตื่นเต้นมากกว่าผมให้10อันนี้ผมให้10นะฮะคาดหวังเรื่องรายได้พันล้านอะไรอย่างเงี้ยมั้ยอันนี้มากครับคาดหวังแค่ว่าให้คนมาดูเยอะฮะแล้วก็สนุกกับในหนังนะฮะตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพวกนี้มีความรักให้กันอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยฮะก็น่ากลัวนะครับเห็นเขาโอ้โหโปรโมทหลายที่เลยนะพยายามไปโปรโมทตามขึ้นวิทยุเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็งานแถลงข่าวนี่นะครับโอ้จะได้สยองเลยนะน่าต้องไปติดตามชมใครที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้อยู่นะคะก็เข้ากับเทศกาลพอดีไงวันฮาโลวีนด้วยหรือว่าชอบไปดูอาจจะชวนคนรักไปดูหนุ่มๆเออแนะนำนะสมมติจีบกันใหม่นี่นะฮะยังไม่เคยจับไม้จับมือกันผมจีบคุณต้อใหม่ๆไม่เคยได้สัมผัสตัวเลยทีเดียวต้อไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเห็นเขาบอกน่าดูมากเลยนะฮาชิมะนะไปนั่งเสร็จต้อมันจะมีฉากตกใจแล้วก็อะไรอย่างงี้เออระวังนะผู้หญิงบางคนตกใจไม่ได้กระโดดเข้าหานะจะเป็นกระโดดอึเท้าคู่อะไรอย่างงี้ฉันว่าแล้วทำไมแกสดมานานจังเลยระวังระวังระวัง